จารย์ชัดชาติมาครับผมมาเที่ยมมอสยามครับเป็นครั้งแรกขับรถผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะนะครับนี่ก็ถือว่ามอสยามได้เปลี่ยนโฉมแล้วอาจารย์ใช่ครับว่ามันเปลี่ยนโลจิสติกสองสายเลยสีน้ำเงินก็เปิดแล้วลงที่ไหนนะสถานีอะไรเนี่ยถ้า BTS บางว่าครับครับถ้าเป็น MRT ก็บางว่าบางว่าต้องพูดเลยนะมาแป๊บเดียวเองนะครับใช่ครับว่ามันจะเปลี่ยนโลจิสติกของพื้นที่เลยใช่ครับดีครับพาไปห้องสมุดครับผมเรียนเหมือนกันค่ะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด้วยค่ะนี่ครับคนชอบเรียนอะไรเยอะตอนนี้ก็เรียนหลายๆสาขาตอนนี้เขาก็เขาไปการต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะนั่นค่ะก็เรียนพวกเลยก็ได้ประมาณนั้นค่ะสวัสดีครับอาจารย์ถามผมก็ตอบไม่ได้ดีนะลมเย็นครับครับวอล์กเวย์ตรงนี้ครับใช่ครับเดินตรงนี้ก็ได้ครับ cover walkway เขาก็ไปการแดดการฝนได้เป็นสวนสันติภาพครับมันก็จะทำไมสันติภาพเพราะอะไรเป็น Peace Garden นะครับเพราะว่าที่นี่เลขายูเนสโกคนเก่าเคยมาปักครับได้มาปักแท่นสันติภาพไว้แต่นักศึกษาก็จะมานั่งพักอะไรกันอย่างเงี้ยครับดีนะโอเพ่นแอร์ไม่ต้องเปลืองพลังงานเขาก็ไม่เปลืองเงินไม่ต้องไปซื้อกาแฟด้วยนี่คนดูใหญ่ครับกาแฟอันนี้กาแฟมวลชนครับใช่ครับใช่ครับอ๋อพูดถึงว่ามาพักที่นี่แพ็กเกจใช่ครับเลี้ยวซ้ายไปครับไปห้องสมุดครับผมนี่ช็อปครับเนี่ยช็อปครับเก่ามากเนี่ยท่านนี่สายวิศวะเลยใช่ครับเนี่ยช็อปครับวิศวกรรมยานยนต์ครับท่านชัดชาติมีตรวจเครื่องยนต์ด้วยเป็นยังไงครับมาดีมากเลยครับครับก็หมายอะไรผมว่ากว้างขวางแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับอาจารย์ระวังขอบคุณครับแล้วก็มีหลายครบถ้วนหลายสาขาครับมาอันนี้ก็มีแต่คนรู้จักท่านชัดชาติหมดเลยนะต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชัดชาตินะครับที่ให้เกียรติมาเยือนมหาวิทยาลัยสยามนะครับมหาลัยก็เป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะในอนาคตผมว่ามหาลัยก็เป็นสาขาหนึ่งที่จะถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีเพราะว่าคนมีทางเลือกเยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอนาคตเรียนรู้สำคัญกว่าเอ็ดูเคชันเรียนรู้คือการที่เราศึกษาด้วยตัวเองเอ็ดูเคชันคือคนอื่นเตรียมให้เราไม่ว่าบทบาทมหาลัยต้องเปลี่ยนไปอ่ะคือเหมือนกับเป็นเลิร์นนิ่งทุกคนมาหาความรู้ที่อาจารย์บอกว่าต้องไวด้วยใช่ไหมใช่ต้องไวต้องเปลี่ยนเร็วเพราะว่าสวัสดีครับนี่อาจารย์ที่ศิลปศาสตร์ครับอ๋อใช่ครับพามาทัวร์มหาลัยที่เคยมาแล้วคนแรกครับอาจารย์ครับถ่ายรูปได้เลยครับถ่ายรูปได้เป็นไงบ้างครับเด็กนักศึกษาทุกคนครับดีครับดีครับตัวเติมมากไวครับอ๋อไปสอบมิดเทอมยังไปไม่ถึงไหนครับเพื่อนนะครับผมพาไปหอสมุดครับถ้าอย่างหอสมุดนี่ก็สำคัญจ้ะเป็นเลิร์นนิ่งหรือว่าเราให้ทุกคนเข้ามาเลยซิวิลเอนจิเนียร์โยธาโยธาครับนี่โยธาครับลูกกึ่งครับเพราะว่าลากฐานเข้ามาจากวิศวะครับครับทั้งเด็กใช่ครับเส้นเลือดใหญ่มาถึงมหาลัยแล้วแต่กระจายออกไม่ได้เส้นเลือดฝอยคืออะไรคือจากจุดนี้ไปถึงบ้านเนี่ยอ๋อใช่บางว่าเนี่ยเป็นจุดเชื่อมของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่มาแต่สุดท้ายจากเส้นเลือดใหญ่บางว่าเข้าเส้นเลือดฝอยที่บ้านเนี่ยลำบากคือต้องเรียกคนมารับใช่รถเองก็ไม่มีวิ่งใช่เลือดใช่เย็นๆจะเห็นเลยครับใช่เห็นคนรอรถตู้อะไรเงี้ยใช่ครับเกิดถ้ารถไฟฟ้า15 นาทีมารอรถเส้นเลือดฝอยอีกชั่วโมงนึงใช่ครับใช่ก็พยายามแก้เส้นเลือดฝอยโอ้อาจารย์ชัดชาติรู้จริงๆอ๋อไม่รู้ที่เธอหลักการพี่ดุลเปิดให้หน่อยขออนุญาตนะครับครับเชิญครับคนนอกเขาได้ใช่ไหมได้ครับไม่คิดตังค์ด้วยยังนะครับเฮ้ยอย่าคิดนะสบายไม่ต้องไปเครียดเรื่องการเงินว่าพอจะพาไปไหนครับชั้นสองเชิญเป็นชาติมามหาวิทยาลัยสยามครั้งแรกนะครับมาบอกโอ้ใหญ่นะเนี่ยนะครับนี่กำลังพาทัวร์หอสมุดดีไม่ต้องมองอะไรแล้วนี่แบบชัดชาติเคยมาครองวัดกำแพงนะครับจำได้แต่ว่ามามหาวิทยาลัยสยามเนี่ยมาครั้งแรกSo how one semester? One semester, yeah. What subject? International business. Oh, wow. A former minister of transport of Thailand, yes. Oh, nice. So you like very that? Famous. Yeah, so which city are you from? From Cologne. You too?
Yeah, we study together in Germany too. Yeah. So enjoy. Thank you very much. Thank you very much. Take care. So you live around here? At Bang Hwa. Oh. President Wallace. Oh, Bang Hwa. It's close. You've been here. I love it here. คิวเยอะคิวเยอะทำไมเนี่ยเด็กเราใครโฮเทลนี่ไม่น่าเด็กเรียนดีนะความประทับใจห้องสมุดเป็นยังไงครับดีครับผมว่ามีที่ให้เด็กมาทำ co-working space ใช้ที่ร่วมกันนะครับผมใจมันต้อง collaborate กันไงห้องสมุดที่นั่งเฉยๆอยู่คนเดียวเนี่ยหมดยุคละไม่ได้ใช่ต้องแบบมีการชนกัน collision กันแล้วก็มันจะเกิดไอเดียขึ้นไม่ใช่แค่เก็บสมุดใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั่งอ่านอยู่เงียบๆห้องสมุดมันต้องเป็นเหมือนกับโคเวิร์คทำเลยจำไม่ได้นะครับนี่เด็กนักศึกษาให้อาจารย์ชัดชาติช่วยให้คำแนะนำท่านผอ.โอ้ไม่เลยครับห้องสมุดมีอะไรดีแล้วมีอะไรปรับปรุงอยากฝากอะไรไหมครับlearning สําหรับ education learning คือเด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง education คือสิ่งที่เราทำให้เด็กอันนี้มันจะหมดยุคเพราะเราเปลี่ยนไม่ทันครับว่า learning คือสร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้เขาจะอยู่ตลอดชีวิตผมว่าบรรยากาศของเราคือ learning อาจารย์นี่เข้าสิ่งเซนต์อันหนึ่งผมคิดว่าอนาคตมันจะเป็นระบบ pull มากกว่าระบบ push push คือเอา resource ไปวางบนหิ้งนี่คือระบบ push เด็กมาใช้ไม่ใช้เนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกบางทีเราต้องถือให้ไม่ครบแต่ pool นี่คือเอา resource ที่ส่วนกลางอินเทอร์เน็ตออนไลน์แล้วเด็กก็ pool มาใช้ว่าเราก็เริ่มเทรนเปลี่ยนไป pool เยอะขึ้นพวกออนไลน์ journal คือเด็กพอเรา push เนี่ยบางทีเราได้ไม่ครบหรอกแต่พอออนไลน์เรา pool ให้เด็ก pool ให้อนาคตเทรนโลกมันจะเปลี่ยนทุกมิติฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผู้เรื่องการค้าขายเหมือนกันห้างก็จะบทลดความสำคัญลงเพราะห้างมันคือ push เอาสินค้าคน pool จากอินเทอร์เน็ตไม่น่าร้านเจ๊งเยอะเลยใช่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 แล้วมันที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีหลายร้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้นะอาจารย์เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะไม่ใช่นะเพราะคนมีทางเลือกในการอาจจะเป็นโมเดลเรามันล้าสมัยเนี่ยผมว่ามหาลัยก็ต้องปรับแต่ที่นี่ดีครับที่นี่ปวดหัวเหรอทำไมอ่ะปวดหัวนะดีดีนะเปิดทำอะไรกันเนี่ยน้องๆตื่นหรือผมเรากำลังนั่งหลับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวอาจารย์ไป BTS ต่อครับผมเอ๊ะดูเลยแถวซ้ายครับนี่ไป MRT ได้ได้ครับ MRT ก็ได้ BTS ก็ได้ก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวนี้เจริญขึ้นเออดีมากเลยนะครับเป็นเส้นเลือดฝอยที่อาจารย์ว่าเส้นเลือดฝอยต้องทำให้ดีขึ้นไงครับกระจายยังไงต้องเย็นจะบอกว่ามีคนมารอรถตู้เย็นนี่คนรอเยอะมากครับคือมันเป็นโหนดใหญ่เนี่ยมันระบายต่อยากมังว่านี่ไม่บ้านนอกแล้วฮะแต่ว่าปัญหาใหญ่ของกทม.คือเส้นเลือดฝอยเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ลงทุนเป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่เส้นเลือดฝอยเราไม่ได้ลงทุนเพราะมันไม่ค่อยเซ็กซี่ไงมันไม่เซ็กซี่มันไม่ร้าวใจมันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมสองแถวกระป๋อมอเตอร์ไซค์รถติดนี่ติดเพราะเส้นเลือดฝอยอ่ะก็เป็นไปได้เพราะมันรถมันที่เส้นเลือดใหญ่ไงว่าจะเกิดเส้นเลือดฝอยครอปรถมารอจอดคนเต็มเลยเส้นใหญ่มันก็ตีไปใช่ไหมครับผมว่ามันก็มีส่วนทางด่วนที่ลงไม่ได้ก็ล้นลงทางด่วนใช่เข้าอาจจะเป็นบางส่วนที่ไปเกี่ยวกับเส้นใหญ่มันพันกันไปหมดเลยนะเกี่ยวข้องตัวพันกันไปหมดเลยแต่แถวนี้อาจารย์ว่าอากาศดีกว่าข้างในรู้สึกนะผมว่ามันคงไม่ต้องพื้นที่สีเขียวเยอะนะว่าฝุ่นแล้วผมว่าการก่อสร้างไม่ได้เยอะเหมือนในกรุงเทพนี่พามาที่ครับ Work Space ครับเพิ่งเปิดของเครื่องกลเหรอเนี่ยของเครื่องกลครับใช่แบบเนี่ยครับดีนะมันมีตัวใหญ่ใช้เนี่ยรู้จักไหมฮะอาจารย์ชัดชาติฮะพามาดู Work Space โอ้ยดีใหญ่มากครับเพิ่งจะใช้นี่ฮะอันนี้เขาเพิ่งทำเสร็จแล้วก็เพิ่งใช้ครับที่ไหนเนี่ยปีสามเครื่องกลหมดเลยยากไหมนี่วิศวะเหมือนกันต้องปรับตัวมาไม่ไรนะเออว่าเราก็ปรับตัวแล้วดีครับครับlifelong learning เรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning นะครับไม่ใช่ education ละฝากฝากคอมเมนต์ให้มหาวิทยาลัยสยามหน่อยครับโอ้ดีมากครับผมว่าเราได้เปรียบทั้งด้าน location ด้านบุคลากรครับแต่ว่ามันโลกเปลี่ยนเร็วฮะมันโลกเปลี่ยนเร็ว
นั้นก็ต้องปรับตัวให้ทันครับแต่ว่าหัวใจคือไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งครับเด็กต้องมี motivation หรือว่ามีความกระหายที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะว่าอาจารย์หน้าที่หลักคือทำไงให้เด็กกระหายความรู้อ๋อคือไม่ใช่เราพ่อในแถวแต่ทำให้กระหายความรู้ไม่อยากจะไปเสิร์ชข้อมูลหกสเตย์แฝงกันสเตย์ฟูลิชใช่ใช่ตอนนั้นก็ถามเยอะๆมีอะไรก็ต้องถามคุยกันแลกเปลี่ยนกันคืออยากให้เขารู้ใช่เราไม่ได้มีหน้าที่ว่าเอาความรู้มาให้เขาแล้วใช่ครับก็ต้องเอาต้องมาถกแถลงกันนะครับว่าให้เขาทิงกิ้งอ่ะเราต้องการเด็กที่ทิงกิ้งไม่ใช่ remembering ไม่ใช่จำต้องคิดให้ได้แต่ว่าไปแล้วก็ไปถึงทางแล้วดูห้องสมุดดู working space ดูนักที่อาจารย์ก็พาเด็กไปเรียนห้องสมุดใช่ครับใช่ครับพอคลาสรูมมันระดับเดียวกันเนี่ยเขาก็กล้าที่จะถกเถียงมากขึ้นอภิปรายมากขึ้นคลาสเราก็ไม่ใหญ่ดีนะครับ20คนครับว่ากำลังดีเลยกำลังแบบมีถกแถลงอภิปรายได้เมื่อกี้เจอเด็กก็มีคนมาติวให้เพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นสังคมที่แบ่งปันกันดีครับนะอยู่มาสุดท้ายผมว่ามันจะอยู่ได้แล้วเขาพูดเขาวัยรุ่นเขาพูดอะไรกับท่านอาจารย์ชาชาเขาไม่ได้พูดหรอกเขาก็ถามว่าจะทำอะไรบ้างอะไรตอนนี้ทำอะไรครับผมครับแล้วฝากอะไรพูดกล้าถามไหมเขาฝากอะไรบ้างครับเช็คแล้วครับไม่ได้ฝากอะไรนะครับไม่อยากเห็นกรุงเทพที่ดีขึ้นอ๋อเบตเตอร์แบงคอกใช่ไหมครับพาอาจารย์ชัดชาติเดินพุทธบาทเขตภาษีเจริญดีครับเอ๊ะคลองอยู่ไหนจ้ะคลองอยู่ข้างหลังเหรออยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังเขตนี้ก็มีหลายอย่างนี่เขาเพิ่งเทหมดครับต้องแถวตายอ๋อแล้วสังเกตจะเขียนแถวตายเพราะว่าคนไม่เดินอ๋อนี่อาจารย์ดูด้วยเหรอครับแค่นี้ดูดิครับแถวตายนะผมว่าต้องแถวตายนะใช่ถ้าคนไม่เดินถ้าคนเดินปุ๊บเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอ๋อคนไม่เดินอย่างเราเนี่ยคนไม่เดินอย่างเราคนไม่เป็นหลบอะไรว่ามันต้องเสริมการเดินให้มากขึ้นพอเสริมการเดินปุ๊บคนเหนื่อยหิวน้ำกินน้ำแค่กินข้าวผมชอบเดินไปญี่ปุ่นก็เดินตลอดเลยญี่ปุ่นเศรษฐกิจเดินมันละ6กิโลตามร้านค้ามันได้ถ้าคนเดินอ๋อใช่พอมันเป็นโดดปุ๊บที่โดดไม่ใช่แค่โดดเนี่ยที่นี่ไปไหนก็รถอย่างเดียวห้องแถวเราตายหมดเพราะว่าห้องแถวเราเบียดตอนรถยนต์ครับพอรถยนต์มาจอดไม่ได้อืมโอเคแล้วก็จะกลายเป็นอ๋อใช่จอดไม่ได้ด้วยใช่จริงจริงรอตอนเย็นนะอ๋อใช่ครับเนี่ยครับอันนี้ BTS ครับอันนี้ BTS อาจารย์ไป BTS หรือ MRT ครับ MRT เนี่ยไอ้ MRT ย้อนไปครับสวัสดีครับดีครับนี่พาอาจารย์ทัชชาติมาขึ้น MRT ครับต้องขึ้นไปอีกชั้นนึงครับเดินกันเรื่อยนะขึ้นด้านนี้ครับผมบันไดเลื่อนไหมครับมีบันไดเลื่อนครับสถานี BL 34ครับบางว่าไปพิธาสามย่านครับ16บาทเราสามย่านนะถูกไหมถูกครับลูกสาวผมบอกว่าขึ้นก่อนผมว่ายังช่วงทดลองมั้งใช่ครับใช่เขาไม่ได้เก็บเงินทุกสถานีครับคือปัญหารถไฟฟ้าของเราเนี่ยมันแต่ละเจ้าเป็นคนเจ้าของอ๋อตรงนี้เป็นของเข้าเหรอครับรฟมอ๋อทาง BTS เป็นของกทมOh. เราแยกคนเจ้าของเนี่ยว่าการบริการเป็นเหนื่อย mm-hmm. เพราะว่ามันจะมีค่าแรกเข้าไง oh, ครับและค่าโดยสารเนี่ยมาเฉลี่ยไม่ได้ครับมาเส้นไหนที่ขายดีมาเฉลี่ยเส้นที่ขาดทุนไม่ได้ oh. เพราะว่ามี 3-4 เจ้าของนะครับสวัสดีครับมีของรถไฟมีของซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับของมีแล้วครับโอเคได้ครับขอบคุณอาจารย์